สวัสดีค่ะวันนี้มีสาระมาฝากนะคะมีสาระมากมายตั้งแต่ดอกเล็กๆดอกใหญ่ๆดอกบานๆแม้กระทั่งผลนะคะรักสาระชอบสาระอย่าลืมกดติดตามนะคะที่หนึ่งคือที่ขอนแก่นคุณดูฮะเครื่องนี้คือเครื่องอะไรอ่ะทำไมถึงมีหนามแหลมโผล่ขึ้นมาบนถนนคุณเห็นไหมครับคือถ้าคุณวิ่งตามทางที่เขากำหนดว่าทางนี้วิ่งไปได้มันจะพับลงนะยางรถยนต์คุณก็จะไม่เป็นอะไรนะครับเครื่องนี้ติดตั้งเอาไว้เพื่อป้องกันรถที่ชอบย้อนสอนเพราะอะไรครับหากคุณวิ่งไปตามทางที่เขากำหนดให้มาทางนี้ไม่เป็นอะไรแต่ถ้าคุณย้อนเข้าไปไอ้ตัวแหลมเนี่ยมันจะไม่พับลงฮะในทางกลับกันมันจะทิ่มเข้าไปส่งผลให้เกิดความเสียหายต่อรถของคุณแต่คุณเห็นไหมฮะเห็นไหมนี่ขนาดว่ามีกล้องตั้งอยู่นะ1นะมีกล้องตั้งอยู่2พื้นข้างล่างมีหนามคุณก็ยังคงฝ่าฝืนกฎด้วยการขับรถย้อนสอนเข้ามาสวัสดีครับทนายคลายทุกข์จะให้ความเห็นทางกฎหมายกรณีตลาดแห่งหนึ่งนะครับที่ที่จังหวัดขอนแก่นนะใช้อุปกรณ์นะครับป้องกันไม่ให้ขับรถสวนทางเข้าไปนะครับหรือย้อนสอนนะครับนะฮะมีลักษณะคล้ายๆเหมือนเขาเรียกอะไรนะฮะนะเป็นเหมือนคลื่นนะฮะนะครับเป็นเหล็กยื่นออกมานะครับถ้าใครฝ่าฝืนเนี่ยวิ่งเข้าไปปุ๊บเนี่ยยางรถจะแตกเลยนะครับนะเป็นเหมือนเขาเรียกอะไรปากฉลามหรืออะไรทุกอย่างเนี่ยนะฮะตามที่เป็นข่าวนะครับนะไอ้ที่เป็นลูกระนาดป้องกันไม่ให้ขับรถย้อนสอนนะครับมีคำถามว่าเจ้าของกรรมสิทธิ์ในตลาดหรือเจ้าของกรรมสิทธิ์ในที่ดินเนี่ยเขาสามารถที่จะมาตั้งเครื่องป้องกันล่วงหน้ามิให้คนขับรถย้อนสอนทำได้ไหมนะครับนะคำถามแรกทำได้ไหมคำตอบคือทำได้นะเจ้าของกรรมสิทธิ์มีอำนาจของเจ้าของกรรมสิทธิ์ในการที่จะนะจัดการหรือหาประโยชน์จากทรัพย์สินนะครับของตัวเองได้ทุกอย่างนะครับถ้าไม่ฝ่าฝืนกฎหมายเป็นไปตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา1336นะคำถามที่2ว่าการติดตั้งเนี่ยไอ้อุปกรณ์ห้ามย้อนสอนเนี่ยนะที่มันเป็นครีบเนี่ยนะครับนะฮะนะถ้าเกิดว่ามันเป็นเหล็กเนี่ยแล้วรถถ้าเกิดฝ่าฝืนเนี่ยเข้ามาแล้วเนี่ยนะครับนะไปทำให้รถเขายางแตกหรือเกิดอุบัติเหตุเนี่ยเจ้าของต้องรับผิดชอบไหมแนวคำพิพากษาของศาลฎีกานะฮะเจ้าของทรัพย์สินเนี่ยก็สามารถจะป้องกันทรัพย์สินของตัวเองล่วงหน้าได้เช่นที่ผ่านมาก็เช่นการปล่อยกระแสไฟฟ้าผ่านตามเส้นลวดขึงบริเวณกำแพงนะครับซึ่งศาลฎีกาบอกว่าเพื่อป้องกันการลักทรัพย์ป้องกันทรัพย์สินนะถ้าเป็นการกระทำพอสมควรแก่เหตุเนี่ยนะครับก็ได้รับการยกเว้นนะไม่มีความผิดตามกฎหมายนะครับก็มีคำพิพากษาฎีกาเยอะแยะมากมายนะครับแต่คำพิพากษาหลังๆเนี่ยก็บอกว่าไอ้การมีการปล่อยกระแสไฟฟ้าเพื่อป้องกันล่วงหน้าเนี่ยนะใช้สิทธิตามมาตรา68เนี่ยนะครับนะต้องได้สัดส่วนระหว่างการกระทำนะกับผลของการกระทำเนี่ยว่าวิธีการเนี่ยมันจะรุนแรงเกินไปไหมแนวคำพิพากษาล่าสุดเนี่ยศาลฎีกาบอกการใช้กระแสไฟฟ้า220โวลต์เนี่ยและทำให้คนตายเนี่ยคนร้ายตายเนี่ยเป็นการป้องกันเกินสมควรแก่เหตุอ้างฎีกาที่97/94/52 6490/48 191/49ก็หมายถึงว่านะเป็นการป้องกันเกินสมควรแก่เหตุก็เป็นไงฮะนะครับก็ได้รับโทษบ้างแต่รับโทษไม่มากนะครับเพราะฉะนั้นนะคำถามต่อไปว่าสมมุติว่าวันดีคืนดีมีคนขับยศย้อนสอนเข้ามานะฝ่าฝืนเครื่องหมายห้ามเครื่องหมายอะไรต่างๆที่เขาเขียนไว้ชัดเจนเนี่ยนะแล้วเกิดรถยางแตกเนี่ยถือว่ามีเจตนาทำให้เสียทรัพย์ไหมตามแนวฎีกาเนี่ยก็ถือว่ามีเจตนาทำให้เสียทรัพย์นะครับแต่การเจตนาทำให้เสียทรัพย์นั้นน่ะได้รับการยกเว้นความรับผิดนะครับก็คือว่าไม่มีความผิดตามกฎหมายเพราะนั้นเจ้าของตลาดนะครับที่ติดตั้งเครื่องกีดขวางหรือป้องกันไม่ให้ขับรถย้อนสอนเนี่ยจึงทำได้โดยชอบด้วยกฎหมายไม่มีความผิดนะครับนะถึงแม้จะมีเจตนาทำให้เสียทรัพย์ก็ตามอยู่เป็นการป้องกันทรัพย์สินเพราะว่าถ้าปล่อยให้รถสวนเข้ามาโดยผิดกฎหมายเนี่ยก็เกิดอาจจะเกิดอุบัติเหตุ
กับทรัพย์สินของผู้อื่นนะเกิดอุบัติเหตุต่อคนขับรถนะครับเพราะนั้นถือว่าเป็นการป้องกันตามมาตรา68นะครับติดตั้งได้ไม่มีปัญหาแต่ถือมีเจตนาทำให้เสียทรัพย์แต่ได้รับการยกเว้นนะครับได้รับการยกเว้นยกเว้นเกี่ยวกับเรื่องความรับผิดแต่ถ้าเกิดมีคนเดินเข้ามาแล้วไปเหยียบนะครับอันเนี้ยจะมีปัญหานะฮะอาจจะโดนข้อหาประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นได้รับอันตรายแก่กายนะครับบางคนเดินเดินทะเลาะทะล่าเข้ามาอย่างเงี้ยอันเนี้ยซึ่งเป็นบุคคลอื่นนะครับไม่ใช่ผู้ที่กระทำละเมิดหรือฝ่าฝืนนะครับอันนั้นก็อาจจะมีความผิดนะครับก็อาจจะเป็นเรื่องประมาทหรือเป็นการป้องกันเกินสมควรแก่เหตุอันนี้ก็ว่ากันไปสรุปแล้วติดตั้งเครื่องป้องกันขับรถย้อนสอนที่ตลาดที่ขอนแก่นทำได้โดยชอบด้วยกฎหมายนะครับถือเป็นการป้องกันล่วงหน้าตามแนวคำพิพากษาฎีกาที่กราบเรียนมาข้างต้นสวัสดีครับ